บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไวใจ M2N เติมเกมครับผมสวัสดีครับวันนี้พบเอสเตอร์จะมาทำการเคลียร์ยูนิคัพรอบไฟนอลแมตช์กันนะฮะโดยองค์ประกอบหลักจะต้องมีดาบขวานและพัดเป็นสิ่งสำคัญโดยทีมดาบจัดง่ายสุดเพราะว่ามีองค์ประกอบที่ง่ายและไม่ซับซ้อนแต่อย่างใดในส่วนของอันตินี่ก็เน้นเลเวล3ก็พอส่วนใหญ่เน้นลินเน็ตมากกว่าครับต้องอันติเลเวล10เท่านั้นแล้วก็อินฟลูเอนซ์ไม่ต้องสนใจฮะอันนี้ค่าสแตทเอสจะเน้นให้ฟิโอเล่เนี่ยมีสปีดที่สูงเพื่อเปิดดีบัฟกายภาพก่อนนะฮะแล้วก็ให้ลินเน็ตนะมีสปีดที่สูงที่สุดเพื่อที่จะได้บัฟตัวดาบ3ข้างหน้านี้ได้อ้าว A2 เป็นมีดทำไมเป็นดาบจริงๆ A2 ตีดาบได้ครับถ้าเคยดูรีวิวมาเนาะโอเคสกิลก็จะเน้นประมาณนี้ 2B เน้นดาบ Fiore เน้นดาบส่วน A2 อ้าวทำไมมีนกขวานนกขวานมี potency แรงกว่าและยุทธนี่ก็แพ้ขวานด้วยจึงได้ประโยชน์ในข้อนี้นะฮะส่วน passive นี่ก็จะเน้นแบบนี้ Secret จะมีลดต้านทานดาบทำให้ต้นเกมตีดาบแรงมากส่วนบาลาดจะเป็นกระเป๋าเสริมพลังโจมตีกายภาพทำให้ A2 ตีแรงได้ในช่วง3เทิร์นแรกเชลบี้เอสจำเป็นต้องติดข้างหลังฟิโอเล่เอาไว้กันพิษและฟิโอเล่จำเป็นจะต้องใส่ประดับชิ้นหนึ่งเพื่อกันพิษได้ 100% ส่วนอาวุธก็จะเน้นเบอร์เซิร์กเพราะเบอร์เซิร์กมีพลังโจมตีกายภาพที่สูงที่สุดแล้วก็ส่วนพวกหมวกเนี่ยให้เน้นบอลเล่นไปเลยดีกว่าเพื่อที่จะดีดสปีดให้แซงยูนี่ได้แต่ก็ขอให้อย่าเยอะกว่า A2 ก็เพียงพออย่าเยอะกว่าลินเน็ตด้วยก็จะดีมากก็จะประมาณนี้นะฮะเน้นเกาะสมดุลเป็นหลักนะเพราะเดี๋ยวมันอาจจะมีฟิกพิษด้วยยังไงก็ต้องเน้นบาลานซ์ไว้ก่อนเพื่อให้โดนฟิกพลังป้องกันเวทน้อยลงนะฮะแล้วก็ประดับเอสก็ได้หลีกเลี่ยงการใส่ Awaken 4 Accessory เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งหมดก็จะประมาณนี้แต่พร้อมแล้วเราจะไปคุยกับสาวผมบอลคนสวยที่อยู่ตรงหน้านี้เพื่อดำเนินการเริ่มแมตช์สุดท้ายได้เลยご来場の皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより闘技大会決勝戦を行います。グランポートを日夜守る自警組織ユウナギの団、その前団長の娘が参戦だ。親譲りの弓の腕は百発百中。グランポートの門番、ユーニエ君強いね。そして、その王座に今日挑むのは、挑戦者この戦いの行方は一体どうなるのか。王者の座はどちらの手に。決勝戦試合開始。さあ強敵だ。挑戦者どう戦う。เอจะบอกใบ้ให้อย่างหนึ่งวิธีเล่นคราวนี้มันสั้นมากใช้เวลา4เทิร์นอยากรู้ไหมทำยังไงโฟกัสที่แม่นางหยุ่นนี่เลยฮะโฟกัสที่นางคนเดียวพอแล้วก็นี่ไทฟอยไปแล้วก็ A2 แปลงร่างส่วนฟิโอเล่คัมมิ่งคัตเปิดหมออันทำแบบนี้ฮะคอร์ปส์กาลาคิดายอนบีโมดで倒すかバイタル低下してる、まずい。牽制。なんだと？守ってやんよ。助かった。これは痛い。さあ、どう出る？また、チャラウェル。うん。こう。
ริโอเล่ยังคัมมิ่งคัตต่อไปฮะเพื่อให้ระดับดีบัฟป้องกันกายภาพเนี่ยอยู่คงนานถึง4เทิร์นมีมาโมเตะทำแบบนี้เลยสกาเรอุตโดเกมัสทัสคาเตคอรัปตุชาร์จิいた。いや。どちらから仕掛けるのでしょうか。で、と、に、ケイトを、わ、こ、で、と、ピオレ、は、ティ、ポコティ、か、わ、で、だ、で、ほ、し、で、し、で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 、やった大きく体勢を崩した倒す距離を取った一旦行くねよしと懸命に味方を元気づけていますこれは痛いチャンス到来攻めるなら今ですจากนั้นให้นี่นกไปเลยแล้วก็ของเฟียเร่ยังคงเดิมลินเน็ตอันติครับแล้วก็บูทให้สุดเล็งเป้าที่คนนี้ไปเลยถ้าต้านทานดาบหมดนะแนะนำว่าให้ซีกิจอะถือประดับ A4 ของคาสไปเลยถ้าเล่นคาสสตอรี่ก็ใช้แพนได้ถือว่าเป็นประดับฟรีเหมือนกันโอเคเลสนูกเลยฮะสกาเรอุตโดเกมัสคิโอนิเตชิโออุมายเดสเนสุกุนิโควาเรไนเดคุเรコラプスチャージ倒す油断したこれは痛いピンチ絶対絶命ここからどう挽回するないまだ部屋にやめないはぁ死の名に恥じぬ戦いをプープ見たらいな見せてあげるนึกว่ามันจะได้4เทิร์นแต่จริงมันติดปัญหาตรงที่ว่ามันถึงแค่นี้แต่ยังไงก็ถือว่ารอดแล้วแหละจังหวะนี้ยัชชาประมาณนี้ฮะこれは痛いそうすぐに終わらないでくれよいい勝負でした両者健闘を称え合っていますきまった王者立てないなんで？決着！今ここに新たなる王者が誕生しました！お聞きください、この歓声を！熱き戦いを制した新王者への声を！เอาจริงถ้าเล่นแบบ P2P เนี่ยก็4เทิร์นได้นะประมาณนี้นะแค่ต้องใส่ประดับ A4 ไว้ทุ่นแรงดีสุดเชิญยุนนี่ต่อเลยขี่ไอ้เลเทอีกซะต้องเรียกว่าเกือบจะ4เทิร์นเดี๋ยวตั้งชื่อปกคลิปแบบนี้ไปเลยแล้วกันโอเคนะนิโอยกะซึเรもういくらなんでも強すぎない？負けた、負けた！でもすっごく楽しかったよ。こんなにワクワクしたのは初めて。私ユーニ、私も冒険に連れてってよ。จะบอกอนาคตของยุนนี่ให้ฟังอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวกดรับรางวัลนี้ก่อน
ยุนเนี่ยเนี่ยตอนแรกอะที่ได้มาอาจจะยังไม่เก่งมากแต่รออนาคตที่ได้6ดาวอะเธอจะเก่งแบบก้าวกระโดดจนสามารถตีทะลุดาบหอกขวานเพิ่มได้ด้วยท่ายิงท่าเดียวเอสอะตั้งฉายาเธอว่าเป็นธนูแห่งไฟเอ็มเบมเพราะว่าคล้ายๆกับเกมไฟเอ็มเบมที่มีไทแองเกิลอะเดฟที่มันเป็นดาบชนะขวานขวานชนะหอกหอกชนะดาบอะไรประมาณนี้แล้วมีธนูที่ไม่ชนะอะไรเลยแต่ยิงนกแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ฮะเอก็ได้100 influence ไปโอเคจากนั้นเนี่ยก็สู้กับเธอได้อีกในเมมัวก็กดที่ซ้ายเลือกทัวร์นี่แล้วก็จะเจอนี่คุณยุนนี่ตรงนี้ถ้าเอสกลับไปเล่นเนี่ยเอสบอกเลยว่าเอสสามารถเล่นแบบ4เทิร์นได้ง่ายๆฮะแค่ใส่ A4 ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ส่วน Exchange นี่ถ้าจะสู้ยูนี่ก็นี่มาที่อาร์เตอร์หลังจากที่สู้ยูนี่แล้วเอาเมดันของเธอมาได้ก็ให้มาที่แฟกเมนต์ยูนี่ประดับอันนี้ส่วนตัวเอสมองว่ามันไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่ไม่ได้เสริมสแตทเสริมแค่ดาเมจเป็นประดับที่ไม่ค่อยดีแต่เอ้ยมันก็ไม่ถึงกับว่าไม่ค่อยดีนะมันมี lower skill point consumption มันลดการจ่าย SP ก็ถือว่าน่าแลกอยู่นะถ้าเกิดจะแลกออกมาเป็นของเธอเองแล้วก็รีบปั้นยูนี่เร็วๆนะก่อนที่หออาชีพจะมาเพราะว่ายังไงเราต้องใช้ยูนี่ในการทำด่านที่มันยากๆต้องพึ่งยูนี่นะจริงๆอันนี้เอฟไม่ได้ล้อเล่นเธอเป็นตัวคีย์ของหอนี้ด้วยทั้งหมดก็มีประมาณนี้แล้วก็พบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ